ในห้วงอวกาศอันกว้างใหญ่ไพศาลขอบเขตของระบบสุริยะไม่ได้สิ้นสุดลงที่ดาวเนปจูนดังที่หลายคนเข้าใจแต่ยังมีดินแดนอันลึกลับซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังนั่นคือแถบไคเปอร์ซึ่งเป็นอนาบริเวณรูปวงแหวนของวัตถุน้ำแข็งและหินอันหนาวเหน็บทอดยาวออกไปจากดวงอาทิตย์ไประยะทางกว่า 30-55 หน่วยดาราศาสตร์หรือเทียบเท่ากับระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์ 30-55 เท่าแถบไคเปอร์เปรียบเสมือนแหล่งเก็บรักษาวัตถุโบราณของระบบสุริยะที่เต็มไปด้วยปริศนาซึ่งรอการค้นพบไม่ว่าจะเป็นรูปทรงอันแปลกประหลาดหรือสิ่งที่อาจจะซ่อนตัวอยู่ในความมืดมิดนักดาราศาสตร์เชื่อว่าแถบไคเปอร์คือกุญแจสำคัญที่จะบอกเล่าเรื่องราวของการกำเนิดของระบบสุริยะของเราเมื่อกว่า 4.6 พันล้านปีก่อนในคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนไปสำรวจแถบไคเปอร์ดินแดนลี้ลับณชายขอบของระบบสุริยะการบริโภคอาหารทะเลอาจมีความเสี่ยงจากการปนเปื้อนของโลหะหนักเช่นปรอทสารหนูแคดเมียมและตะกั่วซึ่งส่งผลเสียต่อสมองได้เพื่อเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยคาลิตี้โอเมก้า3นอร์เวย์เดลี่คือผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรและตรวจสอบความบริสุทธิ์ทำให้คุณได้รับโอเมก้า3เพื่อการดูแลสมองอย่างมั่นใจและปราศจากสารปนเปื้อนสนใจสั่งซื้อหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ quality.asia/abdul-mystery หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับแถบไคเปอร์คือวงแหวนขนาดมหึมาของวัตถุน้ำแข็งที่โอบล้อมระบบสุริยะของเราไว้บริเวณนี้ประกอบด้วยเศษซากที่หลงเหลือมาตั้งแต่ยุคกำเนิดระบบสุริยะเมื่อ 4.6 พันล้านปีก่อนและยังเป็นที่อยู่ของดาวเคราะห์แคระจำนวนมากซึ่งโคจรอยู่ท่ามกลางความมืดมิดและหนาวเย็นสุดขั้วการเดินทางสู่ดินแดนอันไกลโพ้นนี้ต้องผ่านดาวเคราะห์ชั้นในข้ามวงโคจรของดาวอังคารผ่านพายุอันเกรียวกราดของดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์ล่วงเลยดาวยักษ์สีน้ำเงินอย่างยูเรนัสและดาวเนปจูนจนมาถึงจุดหมายปลายทางซึ่งเปรียบได้กับแคปซูลการเวลาของระบบสุริยะแถบไคเปอร์มีพื้นที่มหาศาลเกินจินตนาการด้วยแผ่ขยายจากระยะ30หน่วยดาราศาสตร์ไปจนถึง55หน่วยดาราศาสตร์จากดวงอาทิตย์หากจินตนาการเป็นวงแหวนจะมีรัศมีกว้างกว่า 7,000 ล้านกิโลเมตรและมีความกว้างกว่าระยะทางจากดวงอาทิตย์ถึงดาวเนปจูนถึง 1.8 เท่านับเป็นหนึ่งในโครงสร้างที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะของเราเพื่อให้เห็นภาพความกว้างใหญ่นี้หากเราเดินทางด้วยเครื่องบินเจ็ตที่ความเร็ว800กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยไม่หยุดพักจะต้องใช้เวลานานถึง534ปีในการข้ามผ่านแถบไคเปอร์แม้แต่ยานอวกาศความเร็วสูงอย่าง Voyager 1ก็ยังต้องใช้เวลาเกือบ7ปีเต็มนี่จึงไม่ใช่แค่เขตแดนที่ห่างไกลแต่เป็นดินแดนแห่งปริศนาที่ท้าทายความเข้าใจของมนุษยชาติในอดีตที่มาของดาวหางยังคงเป็นปริศนานักดาราศาสตร์สังเกตว่าดาวหางบางดวงมีคาบการโคจรสั้นเพียงไม่กี่ปีถึง200ปีซึ่งเมื่อเทียบกับอายุ 4.6 พันล้านปีของระบบสุริยะแล้วดาวหางเหล่านี้ควรจะสลายตัวไปจนหมดสิ้นแต่พวกมันกลับยังคงปรากฏให้เห็นอย่างต่อเนื่องปริศนานี้กระตุ้นให้นักวิทยาศาสตร์ต้องค้นหาคำตอบจนกระทั่งปี 1951นักดาราศาสตร์นามว่าเจอราดปีเตอร์ไคเปอร์ได้เสนอสมมติฐานที่ปฏิวัติวงการเขาเชื่อว่าน่าจะมีแถบกักเก็บวัตถุเยือกแข็งอยู่ไกลเกินวงโคจรของดาวเนปจูนและพื้นที่แห่งนี้คือแหล่งกำเนิดของดาวหางคาบสั้นแต่ในเวลานั้นแนวคิดนี้ก็ยังคงเป็นเพียงทฤษฎีเนื่องจากไม่มีเทคโนโลยีใดที่สามารถตรวจจับวัตถุขนาดเล็กและห่างไกลเช่นนั้นได้จนกระทั่งปี 1992ความลับก็เริ่มคลี่คลายเมื่อนักดาราศาสตร์เดวิดจูอิตและเจนลูผู้ไม่เชื่อว่าระบบสุริยะชั้นนอกจะว่างเปล่าได้ใช้เวลากว่า5ปีค้นหาวัตถุในความมืดมิดด้วยกล้องโทรทัศน์ขนาด 2.2 เมตรของมหาวิทยาลัยฮาวายในที่สุดความพยายามของพวกเขาก็สำเร็จผลพวกเขาค้นพบจุดแสงสีแดงจางๆที่ระยะห่างจากดวงอาทิตย์ถึง44หน่วยดาราศาสตร์ซึ่งต่อมาถูกตั้งชื่อว่า1992 QB1 การค้นพบนี้ถือเป็นหลักฐานชิ้นแรกที่ยืนยันการมีอยู่ของแถบวัตถุน้ำแข็งขนาดใหญ่และพิสูจน์ว่าแถบไคเปอร์คือบ้านของวัตถุโบราณและเป็นแหล่งกำเนิดหลักของดาวหางคาบสั้นอย่างแท้จริงแถบไคเปอร์เป็นที่อยู่ของวัตถุลึกลับมากมายคาดว่ามีวัตถุขนาดใหญ่กว่า100กิโลเมตรอยู่อย่างน้อย 100,000 ชิ้นและยังมีวัตถุขนาดเล็กอีกนับไม่ถ้วน
ทั้งหมดนี้เรียกรวมกันว่าวัตถุในแถบไคเปอร์ซึ่งถือเป็นชิ้นส่วนดั้งเดิมที่สุดที่หลงเหลือจากการก่อกำเนิดระบบสุริยะที่แห่งนี้ยังเป็นบ้านของดาวเคราะห์แคระที่มีชื่อเสียงที่สุดอย่างพลูโตซึ่งเคยถูกจัดให้เป็นดาวเคราะห์ดวงที่9ก่อนจะถูกปรับสถานะในปี2006เนื่องจากเป็นเพียงหนึ่งในวัตถุจำนวนมากที่โคจรอยู่ในแถบนี้นอกจากนี้ยังมีดาวเคราะห์แคระที่ไม่ธรรมดาอย่างเฮาเมอาซึ่งมีลักษณะพิเศษคือการหมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วสูงที่สุดในระบบสุริยะโดยใช้เวลาเพียง 3.9 ชั่วโมงต่อ1รอบส่งผลให้มันมีรูปร่างแป้นเป็นวงรีคล้ายกับลูกรักบี้แทนที่จะเป็นทรงกลมเหมือนกับวัตถุอื่นนักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าความเร็วในการหมุนและรูปร่างอันแปลกประหลาดนี้เป็นผลมาจากการชนครั้งใหญ่ในอดีตซึ่งยังทำให้เฮาเมอามีดวงจันทร์บริวารถึง2ดวงวัตถุเหล่านี้เปรียบเสมือนฟอสซิลทางดาราศาสตร์ที่เก็บรักษาสภาพดั้งเดิมจากยุคกำเนิดระบบสุริยะไว้ได้อย่างสมบูรณ์หนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของแถบไคเปอร์คือมวลที่หายไปนักดาราศาสตร์ประเมินว่ามวลรวมทั้งหมดของวัตถุในแถบนี้มีเพียง1ใน10ของมวลโลกเท่านั้นซึ่งน้อยเกินกว่าที่จะก่อตัวเป็นวัตถุขนาดใหญ่ตามทฤษฎีการก่อกำเนิดดาวเคราะห์ได้นักวิจัยคาดว่าในอดีตแถบไคเปอร์อาจเคยมีมวลมากกว่าปัจจุบันหลายสิบเท่าคำถามคือมวลเหล่านั้นหายไปไหนทฤษฎีหนึ่งชี้ว่าอิทธิพลจากแรงโน้มถ่วงของดาวเคราะห์ยักษ์อย่างดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์อาจเวียงวัตถุจำนวนมากให้กระเด็นออกไปสู่อวกาศลึกหรือทำให้พวกมันพุ่งชนกันจนแตกสลายกลายเป็นเพียงฝุ่นผงต่อมาดร.แฮโรเลวิสันได้เสนอทฤษฎี Nice Model ซึ่งอธิบายว่าแท้จริงแล้วแถบไคเปอร์อาจไม่ได้สูญเสียมวลไปแต่เป็นเพราะในช่วงแรกเริ่มบริเวณนี้แทบจะไม่มีวัตถุใดอยู่เลยทฤษฎีนี้ระบุว่าดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนก่อตัวขึ้นใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าตำแหน่งปัจจุบันก่อนที่ดาวเนปจูนจะค่อยๆเคลื่อนย้ายวงโคจรออกไปด้านนอกและในระหว่างการเคลื่อนที่นั่นเองแรงโน้มถ่วงของมันได้ผลักดันและกวาดต้อนวัตถุที่อยู่ใกล้เคียงให้กระจายออกไปสู่บริเวณแถบไคเปอร์ดังที่เราเห็นในปัจจุบันแถบไคเปอร์ยังคงซ่อนปริศนาไว้อีกหนึ่งอย่างนั่นคือการสิ้นสุดลงอย่างกระทันหันของประชากรวัตถุที่ระยะประมาณ50หน่วยดาราศาสตร์จากดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์นี้ทำให้นักดาราศาสตร์เรียกขอบเขตดังกล่าวว่าหน้าผาไคเปอร์หรือไคเปอร์คลิฟซึ่งยังไม่มีคำอธิบายที่แน่ชัดว่าเหตุใดจำนวนวัตถุจึงลดลงอย่างรวดเร็วทฤษฎีหนึ่งสันนิษฐานว่าอาจมีอิทธิพลจากดาวเคราะห์ลึกลับดวงที่9หรือ Planet 9ซึ่งแม้จะยังไม่เคยถูกค้นพบแต่การคำนวณบ่งชี้ว่ามันอาจมีมวลมากกว่าโลกถึง10เท่าและแรงโน้มถ่วงมหาศาลของมันอาจเป็นตัวการที่คอยกวาดวัตถุในแถบไคเปอร์ออกไปหรือควบคุมวงโคจรของพวกมันไว้ทำให้เกิดขอบเขตที่ชัดเจนขึ้นมาอย่างไรก็ตามการค้นพบวัตถุใหม่ๆที่อยู่ไกลเกิน50หน่วยดาราศาสตร์เช่นเซตหน้ากำลังท้าทายความเข้าใจเดิมและอาจนำไปสู่การค้นพบครั้งสำคัญเกี่ยวกับขอบเขตที่แท้จริงของระบบสุริยะการสำรวจแถบไคเปอร์เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นโดยยาน New Horizon ของ NASA คือยานสำรวจลำแรกที่ถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจในดินแดนแห่งนี้โดยเฉพาะในปี2015ยาน New Horizon ได้เดินทางผ่านดาวพลูโตและดวงจันทร์ทั้ง5ของมันเป็นครั้งแรกเปิดเผยให้เห็นพื้นผิวอันซับซ้อนและชั้นบรรยากาศที่เบาบางอย่างที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนจากนั้นในปี2019ยานได้สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งด้วยการเดินทางผ่านอาโรคอตวัตถุในแถบไคเปอร์ที่อยู่ไกลที่สุดเท่าที่เคยมีการสำรวจไกลกว่าพลูโตออกไปอีกกว่า 1.6 พันล้านกิโลเมตรภาพที่ได้เผยให้เห็นรูปร่างคล้ายตุ๊กตาหิมะซึ่งเกิดจากวัตถุ2ชิ้นที่โคจรเข้าหากันอย่างช้าๆแล้วเชื่อมติดกันอาโรคอตมีสีแดงเข้มกว่าพลูโตและที่สำคัญที่สุดคือมันเป็นวัตถุโบราณที่ก่อตัวและอาศัยอยู่ในแถบไคเปอร์มาโดยตลอดทำให้มันเป็นตัวอย่างล้ำค่าของสสารดั้งเดิมที่ก่อร่างเป็นระบบสุริยะของเราแม้ว่าผู้ค้นพบวัตถุชิ้นแรกในแถบไคเปอร์คือเดวิดจูอิตและเจนลูในปี1992แต่ว่าชื่อของดินแดนแห่งนี้กลับถูกตั้งตามเจอราดปีเตอร์ไคเปอร์เหตุผลสำคัญมาจากประวัติศาสตร์และแนวคิดเชิงทฤษฎีที่มีมาก่อนการค้นพบจริงหลายทศวรรษ
ก่อนที่จูอิตและลูจะค้นพบ1992 QB1 นักดาราศาสตร์หลายคนได้ตั้งสมมติฐานถึงการมีอยู่ของวงแหวนวัตถุโบราณที่ไกลกว่าดาวเนปจูนโดยเฉพาะไคเปอร์ผู้ซึ่งเสนอแนวคิดเรื่องเศษดาวเคราะห์น้ำแข็งในปี1951แนวคิดของเขานับเป็นการวางรากฐานทางความคิดที่สำคัญและเป็นแรงบันดาลใจให้นักดาราศาสตร์รุ่นหลังออกค้นหาด้วยเหตุนี้ชุมชนวิทยาศาสตร์จึงเห็นพ้องต้องกันว่าการตั้งชื่อแถบวัตถุนี้ตามชื่อของไคเปอร์เป็นการให้เกียรติแก่ผู้จุดประกายแนวคิดและทำนายการมีอยู่ของมันไว้ล่วงหน้าซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่พบได้ในหลายสาขาวิทยาศาสตร์ที่มักให้เกียรติผู้ริเริ่มทฤษฎีมากกว่าผู้ที่ค้นพบด้วยตาเป็นคนแรก